ตั้งแต่คุณพ่อเสียผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาควบคุมชีวิตทรายแต่ทรายก็ยอมเพราะทรายรักเคารพเขาเหมือนพี่สาวเขาสั่งให้ทรายหันซ้ายทรายก็หันสั่งให้ทรายหันขวาทรายก็หันสั่งให้ทรายเลิกคบผู้ชายทุกคนเพื่อนทุกคนที่เป็นผู้ชายทรายก็เลิกสั่งให้ทรายดรอปเรียนมหาลัยเขาบอกว่าเป็นห่วงทรายมากทรายก็ยอมทรายทนอยู่บ้านหลังนี้ถูกขังมันเป็นหมามันยังไม่ได้ยอมทดแทนบุญคุณอีกหรอคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เขาต้องการจากทรายแต่ทรายไม่ให้อยากให้ฉันพูดไหมคะว่าคุณอยากได้อะไรจากฉันซาฉันรู้นะว่าเธอโกรธฉันแต่ต่อให้เธอพูดอะไรตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรซาเพราะฉะนั้นตอนนี้เธอขึ้นห้องไปกลัวเหรอคะกลัวว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้ว่าตอนที่คุณกับฉันอยู่ต่อหน้าพวกเขากับตอนลับหลังพวกเขาเนี่ยมันต่างกันยังไงฉันบอกให้ขึ้นห้องไปอย่าคิดเอาเตี่ยกับน้องชายของฉันมาขู่ฉันอีกทำไมเธอไม่เป็นห่วงเตี่ยเธอกับน้องชายเธอแล้วหรอถ้าสายมีชีวิตอยู่ยังไงสายก็ต้องห่วงแล้วล่ะค่ะสายไม่มีชีวิตอยู่แล้วสายก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วล่ะค่ะคุณสายคะพูดอย่างเงี้ยจะหาเรื่องทำอะไรอีกคะรู้จักไหมพี่นวลความตายอะมันคือความอิสระความอิสระ